เอาละครับกราบสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่เกม Fishing Planet นะครับแล้ววันนี้ก็จะมาว่ากันด้วยเรื่องเซตตกหน้าดินสเตอร์เจียนนะครับบ่อ34เราไปดูกันนะครับเซตเริ่มต้นเนี่ยเลเวลเริ่มต้นที่แนะนำให้ไปก็คือเลเวล36นะเซตหน้าดินเนี่ยน่าจะเป็นคันบอททอมล็อตแหละถ้าฟีดเดอร์ล็อตอาจจะมีสูงสุดแค่27หรือเปล่า27ให้ไปใช้บอททอมล็อตนะครับบอททอมล็อตเซตเริ่มต้นเลเวล36เนี่ยจะเป็นคันบอททอมสไนเปอร์330นี่มันจะมีตั้งแต่34 36 38นะครับบอททอมสไนเปอร์เดี๋ยวเราจะเริ่มจากเซตนี้คันราคา 21,100 ซื้อไป1คัน2คันส่วนตัวลอกในเลเวล36เราดีสุดแค่ไหนเอ่ยลอก36มี2ตัวตัว14กับ12กิโลนะครับผมเป็นเมกาแทงค์ 6,000 กับไลกิลเดอร์ 6,000 นะครับลอกตัวนี้จะตัวใหญ่แล้วก็จะหนักหน่อยแต่เทสได้ถึง11โลมีลูกปืนมีลูกปืน11ตลับเฉียบๆเราใช้เป็นตัวใหญ่นี้เลยก็ได้ครับ2ตัวตัวละ 27,000 บวกกันเป็นเซตละ 50,000 แล้วนะเทส14เทส15ลอกกับพันนะครับ N ส่วน N ที่เราจะใช้เนี่ยจะเป็น N แบรนด์ไหนเดี๋ยวดูกันเลเวล36 35 35 36 Follow เทสได้12 Blend เทสได้30เอ้ยเทสได้13มันมีเป็นหลายมีหลายแบรนด์วะ36สูงสุดไม่เสถียรนะอย่างเงี้ยถือว่าดีที่สุดก็คือ N blend นะครับ150เอา152ม้วนเสร็จปุ๊บเนี่ยตะกั่วหน้าดินในช่วงเนี้ยจะใช้สัก50ถึง75กรัมก็น่าจะพอแล้วมั้ง50 75ใช้75กรัม2เม็ดโอเคเรามาประกอบกันเสร็จปุ๊บเนี่ยตัว N อันนี้ใช่ไหมเทส13กิโลใส่ไป150อันนี้ใส่ลอกก่อนใส่เอ็นไป150นี่คือดีที่สุดของมันในช่วงนี้แล้วลืมซื้อลีดว่ะลีดเดี๋ยวดูทั้ง3แบรนด์เลยนะครับว่าอะไรที่มันจะพอเหมาะพอดีที่สุดสำหรับเวล36 11ได้แค่ 11.8 ไทเทเนียมลีดตะกั่วซื้อมาเมื่อกี้75กรัมเสร็จปุ๊บตัวเบ็ดเนี่ยสักเบอร์4เบอร์5พอนะครับสเตอร์เจียนอะเบอร์4เบอร์5เบอร์6อ่ะให้แค่นี้อ่ะเป็นเบอร์เบลดก็ได้เนี่ยใช้เบอร์6กระดิ่งไปที่เทอร์มินอลแท็กเก็ตแท็กเกิลแม่งก็อ่านยังไงแท็กเก็ตคอมมอนเบลก็เหี้ยแล้วไปไหนเนี่ยคอมมอนเบลสีเขียวอ่อน2อันใส่เข้าไปเหยื่อเนี่ยจะใช้อยู่แค่2แบบนะอย่าลืมเป็นสปิลแซก1อันกับเลคคัทบัตปลาสับปลาสับได้ซื้อไว้ไหมเนี่ยอันนี้ไงปลาสับอันนี้2อันด้วยเซตนี้เนี่ยในราคาประมาณ 60,000 ตีกลมๆ 60,000 คัน 20,000 ลอก 27,000 รวมๆแล้วตีเซตละ 60,000 นะครับทำไมถึงแนะนำให้ไปเวล36ใช่ไหมเดี๋ยวมาดูกันเรามาดูที่กระชังกับสลิงทั้ง2อย่างนะครับกระชังทั้ง2แบบที่แนะนำให้ไปเวล36เนี่ยเพราะว่าถ้าเราใช้กระชังเวล34ไปเนี่ยปากกระชังมันจะแค่20กิโลซึ่งสเตอร์เจียนน้ำหนักมันตั้งแต่10ถึง25กิโลแล้วมันจะออก20กิโลบวกบ่อยมากถ้าเราไปเวล34เราจะไม่สามารถเอาปลาใส่กระชังได้นะครับถ้าเป็นจิวไอ้พวกเนี้ยใส่ไม่ได้อยู่แล้วมันเล็กเราต้องเอาเวล36ไปนะครับกระชัง25โลซื้อให้ดูด้วย 60,000 นะเสร็จปุ๊บใส่กระชังให้เรียบร้อยกดช่องเก็บของใส่กระชังให้เรียบร้อยโอเคพอเราเซตทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยกระชัง36โล36โลอะไรแหละกระชังเวล36เรียบร้อยแล้วใช่ไหมเซตเป็ดจะตกอยู่ที่เซตละประมาณ 50,000 กลมๆนะครับผม 58,000 59,000 ประมาณนี้ไม่ใช่ 58,000 59,000 สิประมาณ 48,000 49,000 เกือบ 50,000 นะครับต่อ1เซตนะสำหรับเซตหน้าดินสไนเปอร์303 330เซตนี้นะครับผมโอเคเราจะไปตกให้ดูกันว่ามันจะเอาขึ้นไหวอะไรยังไงไหมไอ้ส่วนจุดตกเนี่ยเข้ามาแล้วก็ปรับเวลาให้เรียบร้อยกูติดคูลดาวน์เลยปรับไปแล้วนะครับโอเคปรับเวลาพีคให้เรียบร้อยนะแนะนำให้ตกกลางคืนไปเลยจะดีกว่านะครับไหมน้องคนนี้ก็เวลเท่าไหร่เอ่ยเวลอะไรวะเวล37นี่ก็น่าจะเป็นเซต36บอททอมเหมือนกันเบอร์330เหมือนกันนะเราเตรียมมา2คันนะครับหมดเซตนี้ก็ประมาณ 100,000 พอดีผิดคัน FC ด้วยเหรอใครเขาพิมพ์ FCอย่ายืนบังน้องพี่ถ่ายคลิปอยู่โอเค2คันปรับไว้แล้วให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะรอดูนะครับว่ามันจะเอาขึ้นไหวนานแค่ไหนนะ
กระชังเนี่ยน้ำหนักทั้งหมดเนี่ยจะเป็น150กิโลนะครับแล้วก็เอาปากกระชัง25กิโลนะมาละอันนี้เป็นเหยื่อคัดบาดปะเหยื่อปลาสับโอเคมาแล้วแล้วปลาสเตอร์เจียนเนี่ยมันจะมีพลังแฝงตรงตอน10เมตรนะมันจะหมุนอยู่เงี้ยดูถ้าน้ำใสๆเห็นนะนะถ้าเล่นใน PC จะเห็นนะน้ำใสๆมันควงเลยมันหมุนซ้ายหมุนขวาคือถ้าเรางัดหัวมันได้ก็จบนะครับไอ้ส่วนระบบสวิงเนี่ยถ้ามาตกอย่างเงี้ยพยายามปิดไปเลยนะไม่ผมว่าไม่จำเป็นนะมันเสียเวลานะดีไม่ดีอีกคันนึงอาจจะหลุดด้วยซ้ำนะถ้าเรางัดหัวมันขึ้นไม่ทันอ่ะแล้วไปเสียเวลาใช้สวิงตักอ่ะเนี่ย10เมตร7เมตร8เมตรมันอยู่อย่างเงี้ยพยายามเดินเข้าไปรับเลยก็ได้ครับเดินเข้าไปให้ติดขอบแม่น้ำเลยเอา5เมตรน่าจะจับได้แล้วแล้วมันก็ไปอีกเนี่ยมันเป็นโรคอะไรเนี่ยมึงจะฟิตไปไหนเนี่ยงัดหัวได้คือจบถ้าหัวขึ้นจากน้ำคือจบลอยมาละโอ้โหมาก็เวแล้วกูเอาคันนี้ก่อนแล้วกันแม่งเอ้ยเสียเวลามากเอาคันนี้ก่อนแล้วคันนั้นก็หลุดซะไอ้เหี้ยวัดไว้แล้วก็เปลี่ยนเอาคันนั้นขึ้นเราวัดไว้ให้เขี้ยวให้เขี้ยวเป็ดมันฝังเข้าไปในปากมันแน่นๆนี่ทฤษฎีจัดน้องบูรอสเชฟ27นะน่าจะเป็นน้องในดิสในคลับหรือเปล่าน่ะเอาขึ้นมางัดโชว์ละทำไมน้องก็เอามา21โลละหลุดหลุดอ่ะงัดหัวละหัวขึ้นละหัวขึ้นละหัวขึ้นแล้วไปต่อเป็นไงล่ะมาแล้ว5เมตร19กิโลโอ้40เลยปลามันไม่ใช่ปลาที่เรามันจะลากเราไปไกลขนาดนั้นหรอกนะส่วนมากมันจะแบบงัดข้อกับเราแค่โชว์สั้นๆแล้วที่เหลือก็จะไหลเข้ามาแล้วก็จะมางัดอีกทีตอน10เมตรเท่าที่สังเกตมานะถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสเตอร์เจียนระดับหนึ่งเพราะอยู่กับมันมานานมากหลายๆคนเขาก็ถ้าอยู่ก็คงจะได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเหมือนกันแหละเพราะหลายๆคนต้องอยู่กับมันนานนะเรายังหาบ่อที่จะมาทดแทนสเตอร์เจียนแบบจริงๆจังๆยังไม่ได้นะบ่อ38มันก็ยังไม่ได้ดีพอที่จะวัดกับสเตอร์เจียนตัวละ20โล20โลตลอดอ่ะมันก็เลยพยายามจะหาบ่อ42มาเพื่อแก้ขัดอ่ะแต่ต้องไปดูหมายก่อนว่ามันจะได้ไหม5เมตรแล้ว5เมตรแล้วก็ยังไม่ยอมเข้าโอ้ยปลาเวนเอ้ยเข้าเหอะโอ้ตายแล้วนี่ไม่ดีใช้สวิงอาจจะตักได้เลยปะวะระยะเนี่ยมันยังไปถึง10เมตรอีกแล้วนะตั้งคันงัดเลยอ่ะโอ้ยมาแล้ว 23.899 นะครับโอเคสำหรับสเตอร์เจียนก็น่าจะประมาณนี้ครับสำหรับเซตละ 50,000 นะรวมค่าเข้าก็นับบวกกันเข้าไปคัน 50,000 ค่าเข้า 20,000 กลมๆโอเคคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรละครับผมสำหรับเซตเบ็ดตกสเตอร์เจียนนะมายืนดูน้องตกแล้วกันโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ